ไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนนะฮะจากจังหวะที่เราจ่ายออกซ้ายไปเนี่ยครับแล้วก็ให้ทางด้านของอิทธิชาประภาพันธ์ได้ยิงแล้วบอลมันไปฉลับครับโอ้โหและฉลับลูกนี้นี่เกือบเข้าครับผู้รักษาประตูของเขาต้องเซฟเลยนะและกลับมาครึ่งหลังนะครับทีมไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าครึ่งแรกนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าโดนนำ2-0 เลยนะครับโอ้โหจังหวะที่โตเร่เนี่ยมายิงได้นะครับนาทีที่23นะครับเรามาดูหลังเกมนะครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับฝรั่งเศสในฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันสุดๆเลยสำหรับเกมนี้นะสำหรับตัวจริงของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอรุษเสนบัตรครับผู้รักษาประตูแล้วก็อิทธิชาประภาพันธ์สราบุตรพราพฤกษ์มูฮัมหมัดอุสมานมุสซานะครับและรณชัยจูนวงศุขครับสำหรับเกมนี้ครับก็เจอกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนำมาโดยฟรานซิสลูโกก้าผู้รักษาประตูแล้วก็ซัดดาอุยนะครับแล้วก็รวมไปถึงโมฮัมเหม็ดอับเดสซามานนะครับแล้วก็หมายเลข11เนี่ยชื่ออ่านยากมากเลยนะครับโมฮุดดีนนะครับขณะที่หมายเลข14ครับเป็นทางด้านของควาสซานีกุยริโอนั่นเองนะครับอ่ะเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยมาในชุดสีน้ำเงินนะครับก็หมายมั่นปั้นมือแล้วครับว่าจะต้องทำให้เกมนี้มันดุเดือดที่สุดแล้วครับแล้วผ่านเข้ารอบไปให้ได้นะครับฝรั่งเศสครับวันนี้ก็มาในชุดสีขาวครับแล้วก็โค้ชของทีมชาติฝรั่งเศสนี่สีหน้าสีตานี่โอ้โหเข้มขรึมดีเหลือเกินขณะที่มิเกลโรริโก้ก็ต้องเอาใจช่วยแหละครับสำหรับทีมชาติไทยผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยมาจากนิวซีแลนด์นะครับเป็นแอนโทนีไรรี่ครับเกมเริ่มมาในช่วงแรกต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยทั้งรูปร่างสูงใหญ่ทั้งคล่องนะครับพิงก็ดีม้วนก็ดีคลิกก็ดีนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยบอลตัวใหญ่ฟุตซอลเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะไม่ใช่ว่าเชื่องช้านะครับแต่ว่ามีความรวดเร็วมีความแข็งแกร่งบวกเข้ามาด้วยทำให้ศักยภาพในเรื่องของร่างกายเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จังหวะแรกเนี่ยไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนนะฮะจากจังหวะที่เราจ่ายออกซ้ายไปเนี่ยครับแล้วก็ให้ทางด้านของอิทธิชาประภาพันธ์ได้ยิงแล้วบอลมันไปฉลับครับโอ้โหและฉลับลูกนี้นี่เกือบเข้าครับผู้รักษาประตูของเขาต้องเซฟเลยนะคือไทยก็มาได้ค่อนข้างดีนะแต่ยังมีอาการเกรงๆอยู่กันทั้งสองทีมพยายามที่จะเหนียวไว้ก่อนนะครับไม่บุ่มบ่ามนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้นี่โอ้โหเป็นอะไรที่ลุ้นนะครับประตูเดียวก็สร้างความแตกต่างได้แล้วนะครับนาทีที่3ครับเป็นอัปเดซามาสชิปมานะครับจากตรงบริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยครับโอ้โหลูกนี้ชิปไปนึกว่าหายแล้วนะครับหลุดมาตรงนี้นึกว่าเข้าไปแล้วครับแต่ยังดีครับที่เรายังมีผู้เล่นในแนวรับอย่างรณชัยจูนวงศุขยังอยู่ครับแล้วมาเซฟบนเส้นแหละครับโอ้โหอย่างนั้นนี่โดนนำตั้งแต่2นาทีแรกแล้วเกมมันจะเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำได้ดีครับเราสกัดออกมาได้โอ้โหจังหวะนี้เขาเตือนหลายครั้งแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยจังหวะแบบนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นาทีเดียวกันครับไทยเนี่ยมีโอกาสขึ้นนำอีกแล้วเราไม่คมนะฮะคือถ้าเราคมเนี่ยแม่เราได้ประตูขึ้นนำก่อนนี้เกมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับจากจังหวะที่เขาจ่ายมาพลาดปุ๊บแล้วเราตัดบอลได้แล้วเราได้ยิงตรงนี้ครับไม่ดีพอครับโอ้เสียดายจริงๆครับจังหวะนี้นะฮะแล้วก็มาเป็นนาทีที่4ครับฝรั่งเศสเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับทางด้านขวาเนี่ยฮะจากทางด้านหมายเลข11นะครับเป็นโมฮุดดีนนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางขวาได้ยิงจ่อๆตรงนี้ก็ยังไม่เข้าครับชนเสาจังหวะนี้รู้สึกว่าจะชนเสาตอนแรกนึกว่าติดเซฟของอรุษนะครับแต่ว่าชนเสาลูกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เตะมุมด้วยนะฮะโอ้โหบุกอย่างเดือดตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยครองเกมได้เยอะกว่าพยายามบุกนะฮะพยายามบีบเร็วเข้าเร็วมากเพรสซิ่งเร็วมากนะครับโดยเฉพาะเบนดาลีเบอร์7เนี่ยแกสร้างสรรค์ผลงานได้ดีพิงเอาหลังพิงเส้นเลยครับแล้วรอรับบอลแล้วยิงอย่างเดียวนะฮะซึ่งนาทีที่8เนี่ยไทยก็เกือบได้นำอีกแล้วเรายิงไม่ดีเองครับวันนี้นี่เป็นอะไรไม่คมนะครับโมฮัมหมัดนะครับอุสมานมุสซาพลิกมาอย่างสวยลูกนี้นี่พลิกแบบสวยมากนะครับแล้วหลุดขึ้นมาโอ้โหได้ยิงเต็มข้อครับลูกนี้ฮะจิ้มๆด้วยมั้งเนี่ยนะครับเออแล้วแบบบอลมันไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับโอ้โหน่าเสียดายแล้วคนที่เข้ามาของฝรั่งเศสคือทางด้านของเบนฮาร์ชนะครับเบลฮาร์ชนะฮะหมายเลข2ซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้ามาช้าแล้วเป็นโมเมนต์ได้ยิงไปโอ้โหแต่ว่ามันไม่ได้ครับไปตรงตัวผู้รักษาประตูอันเนี้ยน่าเสียดายเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ว่าเราไม่ข่มนะฮะและหลังจากที่เราไม่ได้กลับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสได้เฉยครับ
นาทีเดียวกันเนี่ยครับฝรั่งเศสขึ้นนำ 1-0 เลยและก็จากคนที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่าเร็วสร้างพื้นที่ดีแล้วมายิงครับเป็นเบนดาลี่หมายเลข7ครับเนี่ยครับจากการส่งไปส่งมาสุดท้ายครับเป็นเบนดาลี่ได้ยิงเข้าไปครับโอ้แล้วต้องยอมรับด้วยว่าจังหวะนี้อรุณเสนบัตรเนี่ยอาจจะพลาดนะครับตบบอลไม่ดีครับพอตบบอลไม่ดีเสร็จก็ทะลักเข้าประตูไปโอ้โหเสียดายเลยครับลูกนี้เจ้าตัวก็เซ็งนะเจ้าตัวก็เอามือทุบพื้นแล้วครับบอกว่าโอ้โหไม่น่าเสียเลยนะฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเสียไปก็ต้องเอาใหม่ครับไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าลุ้นกันต่อนาทีที่9ครับตรงนี้เนี่ยเกือบได้เหมือนกันแต่ว่าผู้รักษาประตูเขาอ่านเกมดีนะเออต้องชมเลยว่าวันนี้ผู้รักษาประตูของฝรั่งเศสโลโกก้าเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยอ่านเกมดีตัดบอลได้ไวและนี่คือหลุดมาแล้วเป็นมูฮัมหมัดนะฮะได้หลุดมาชิปแต่ว่าลูกนี้ไปติดเหมือนตรงช่วงหน้าอกและโดนหัวไหล่นิดนึงนะครับพอไปติดตรงนี้ผู้ตัดสินเขาก็มาเช็ค VAR นะครับขอดูหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นใบแดงหรือเปล่าออกมานอกเขตโทษนะครับแล้วโดนมือไหมแต่สุดท้ายไม่โดนไม่ได้อะไรนั่นเองนะครับก็ยัง 1-0 อยู่แล้วไทยเปลี่ยนเอาสุภวุฒิเถื่อนกลางเจ้าพ่อลูกนิ่งลงมานะครับและให้เป็นจิรวัฒน์ศรวิเชียรเตะมุมเข้ามาครับโล่งๆเหมือนกันตรงนี้ครับได้ยิงสวยเลยครับแต่ดันไปติดเซฟโลโกก้าครับโอ้โหจอดแบบคือมันใกล้มากนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวยืนถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยโลโกก้าก็เลยทำให้ลูกนี้ไม่ได้โอ้โหแต่เสียดายจริงๆแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเตะมุมต่อเนื่องเลยเมื่อกี้เขาปัดออกนะครับจิวัฒน์ศรวิเชียรเปิดมานะครับแล้วเป็นทางด้านของสราวุธพราพฤกษ์ก็ยิงเหมือนเดิมยังไม่ได้อีกโอ้โหติดเซฟโลโกก้าไม่รู้มันจะเซฟอะไรนักหนาเนี่ยนะครับทำได้ดีมากเลยประตูฝรั่งเศสเนี่ยครับล้ม 2-3 คนนะครับโอ้โหยังเอาไม่อยู่ครับแต่ผู้รักษาประตูเอาอยู่และไทยก็มาได้ลุ้นอีกนาทีที่14อันนี้เราควรตีเสมอได้แล้วเขาพลาดนะครับจิรวัฒน์ศรวิเชียรยิงจ่อๆครับคือแบบโล่งเลยตอนแรกก็นึกว่าจะแบบจิรวัฒน์อาจจะคึงหลบหลอกอะไรมากกว่านี้แต่เลือกยิงครับพอเลือกยิงแล้วแบบมันง่ายไปครับมันไม่ได้ครับโอ้โหแล้วแบบเขายืนปิดมุมมิดเลยครับไม่ได้โอ้โหลูกนี้ได้เป็นโอกาสทองจริงๆนะครับแล้วก็นาทีที่15ครับฝรั่งเศสเนี่ยเปิดบอลยาวโลโกก้าเปิดทีเดียวแล้วเขาได้มงเช็ดครับโอ้โหแล้วมงเช็ดบอลชนคานนะครับเกือบตายครับประตูเนี่ยอนุเสนบัตรออกมาไม่โดนบอลแล้วครับพอไม่โดนบอลเสร็จเขามงมานี่โอ้โหชนคานชนสามเหลี่ยมครับอย่างนั้นนี่งานงอกฮะโอ้ไทยเกือบไปครับและนาทีที่18ครับไทยมีจังหวะฟรีคิกก็ทำได้สวยอีกนะครับแต่บอลมันผ่านหน้าปากประตูไปโดยที่โมฮัมหมัดอุสมาอุสซาเนี่ยไม่สามารถสกิดบอลโดนได้อันนี้ถ้าโดนเข้าเลยนะครับแต่ว่าเหมือนมันเร็วไปครับมันสกิดไม่โดนครับพลาดนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับทีมชาติไทยตามฝรั่งเศสอยู่1ประตูต่อ0ครับเอ้าเดี๋ยวมาลุยกันต่อครึ่งหลังครับและกลับมาครึ่งหลังนะครับทีมไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าครึ่งแรกนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าโดนนำ 2-0 เลยนะครับโอ้โหจังหวะที่โตเร่เนี่ยมายิงได้นะครับนาทีที่23นะครับแซงเหมือนกันนะครับโอ้โห 2-0 นี่รู้สึกว่าจะยากและเกมของทีมชาติไทยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไทยมาได้ประตูตีตื้นแล้วครับเรามาได้จุดโทษจากจังหวะที่ฝรั่งเศสทำฟาวล์แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่มายิงจุดโทษได้ก็เป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับเอาวะตามมาแล้ว 2-1 ได้ลุ้นได้มันแล้ว 2-1 สุภวุฒิเถื่อนกลางครับไม่มีพลาดแล้วครับลูกนิ่งเนี่ยต้องยอมเขาเลยนะครับโอ้อามปืนใหญ่ครับเอา 2-1 ครับและนาทีที่29ครับโอ้ยไทยมาโดน 3-1 ครับอย่างเซ็งเลยครับบอลคลุกคลิกไปคลุกคลิกมาแล้วเป็นโมเมตยิงข้ามหัวเข้าไปโอ้ยลูกนี้เซ็งมากเลยครับไปเข้าทางปืนเขา 3-1 เหนื่อยแล้วครับไทยครับแบบนี้ครับและไทยมาได้ประตูแห่งความหวัง 3-2 แล้วครับจากณรงค์ศักดิ์วิงวอนยิงฟรีคิกเสียบเข้าไปแล้วครับแล้วเวลายิงเหลือพอด้วยนะครับโอ้โหมันดุเดือดจริงๆครับเกมนี้ดราม่าสุดๆแล้วครับไทยครับ 3-2 ครับไล่มันแล้วแล้วทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามเอาประตูตีเสมอให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเล่น power play เนี่ยก็โดนนะครับไปถึงแหม 4-2 แล้วก็5-2 แล้วครับคือมันไม่มีทางเลือกครับสุดท้ายมันก็ต้องเลือกที่จะเสี่ยงนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยโดนครับแล้วก็
จบเกมนะครับทีมชาติไทยเป็นอันว่าน่าเสียดายครับตกรอบแพ้ทีมชาติฝรั่งเศสไม่สามารถที่จะทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย